ะปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่คือมันไปเดือดร้อนแล้วก็กระทบกับชาวบ้าน2จังหวัดค่ะชาวบ้านเขาอ้างว่าน้ำเสียเนี่ยมันน่าจะมาจากจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีเนี่ยเดิมทีเนี่ยเลี้ยงทั้งปลาเลี้ยงทั้งหอยเลี้ยงทั้งกุ้งปัจจุบันนะชาวบ้านบอกแทบไม่เหลือมันเลี้ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้ำมันเสียอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหานี้กันหน่อยคุณวนิษาศรีรื่นลงพื้นที่เกาะติดเรื่องนี้ติดตามจากรายงานค่ะน้ำดำเน่าเสียที่ถูกลักลอบปล่อยออกมาจากฟาร์มหมูในพื้นที่อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีแสดงให้เห็นถึงการจัดการน้ำเสียที่ไม่ได้คุณภาพนี่จึงกลายเป็นปัญหาที่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงและเกษตรกรตลอดแนวคลองส่งน้ำของกรมชลประทานต่างได้รับผลกระทบไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่างจากพื้นที่อำเภอปากท่อพบน้ำในลำคลองมีลักษณะดำเน่าเสียซึ่งหากเปรียบเทียบลักษณะของสีน้ำจากคลองส่งน้ำของกรมชลประทานและสีของน้ำจากท่อระบายน้ำพบสีแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากปัญหาที่เกิดขึ้นตัวแทนชาวบ้านและชมรมคนรักแม่กองได้รวมตัวร้องต่อสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมให้โดยที่ผ่านมาทางสภาทนายความและกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจคุณภาพน้ำในหลายพื้นที่พบคุณภาพน้ำผิวดินจังหวัดราชบุรีในแม่น้ำแม่กองคลองวัดประดูและคลองสาขาพบว่ามีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษซึ่งมีดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำที่เป็นปัญหาได้แก่ค่าออกซิเจนละลายค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์โดยมีสาเหตุจากน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสุกรนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ศึกษาและทำข้อมูลแผนที่พื้นที่ต้นน้ำโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนในการจัดทำแผนที่ทางอากาศทำให้ทราบว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีผู้ประกอบการฟาร์มหมูเป็นจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำนี่จึงเป็นหนึ่งต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนกลางน้ำและปลายน้ำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะได้น้ำเสียนะครับเราก็รู้แล้วครับว่าตอนนี้น้ำเสียมันมาจากไหนนะครับเราต้องการให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทั้งท้องถิ่นท้องที่เองเนี่ยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ของตัวเองนะครับอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้คนที่เขาอยู่กลางน้ำปลายน้ำได้รับผลกระทบครับผมเนี่ยอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็มีประกอบอาชีพเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็เครือข่ายของเราเนี่ยก็คือมีทั้งเลี้ยงปลาสลิดเลี้ยงปลากระพงแล้วก็อาศัยน้ำในแม่น้ำเนี่ยทำมาหากินคราวนี้เมื่อถึงในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยหรือว่าฝนตกเนี่ยน้ำเหล่านี้มันจะไหลลงไปที่จังหวัดเราทำให้คลองรอยต่อของจังหวัดเราเนี่ยเกิดการเน่าเสียคลองนั้นชื่อคลองวัดประดูคลองวัดประดูจะไหลออกแม่น้ำแม่กลองแล้วก็อีกซีกนึงก็จะไหลออกสู่ทะเลปากอ่าวทำให้พื้นที่ในตรงเนี้ยที่ต้องใช้น้ำตรงนี้เกิดความเสียหายครับล่าสุดจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ทางจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดประดูและประตูระบายน้ำในตำบลแพรกหนามแดงโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้เรือดูดเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำให้มีค่าตามมาตรฐานและเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดการแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนต่อไปวนิษาศรีรื่นไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะหลักๆวันนี้ค่ะที่ชาวบ้านอยากได้ทางออกกลับไปคือ1ทำอย่างไรไม่ให้น้ำมันเสียต้องไปแก้ที่ต้นทางหรือไม่คือจังหวัดราชบุรีและ2ค่ะเขามีแนวทางในการนำเสนอคือแก้ไขปัญหาด้วยงบแบบประหยัดด้วยค่ะน้ำคือชีวิตจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วต้องเรียนชมแบบนี้นะครับว่าไทย PBS เองเรามีการนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะกรณีที่เกี่ยวข้องและไปกระทบเนี่ยกับประชาชนเนี่ยมาตลอดเลยผมก็คุ้นๆฮะแขกที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะบอกว่าคุ้นยังไงฮะแต่ว่าท่านแรกครับที่มาฮะท่านกิติคุณแสงฮิรันครับท่านเป็นทนายความนะครับ
ท่านต่อไปครับท่านสมศักดิ์ภัยมาศครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมายสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ราชบุรีครับท่านต่อไปครับท่านคณิตชินวงศ์นะครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวากรมชลประทานนะครับส่วนท่านต่อไปนะครับท่านดร.ศิริลักษณ์พฤกษ์ปีติกุลครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฮะส่วนด้านนู้นนะครับคุณผู้ชมครับท่านเฉลิมเกียรติไกรจิตครับเกษตรกรเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีฮะส่วนท่านต่อไปนะครับท่านปัญญาตกทองครับเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดนะฮะในพื้นที่สมุทรสงครามฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านค่ะที่บอกว่าคุณนะฮะเนื่องจากว่าตอนช่วงที่ผมจัดรายการวันใหม่ไทยพีบีเอสข่าวเช้าฮะผมจำได้ว่าผมเคยขานชื่อท่านเฉลิมเกียรตินะเนื่องจากว่าข่าวนี้เนี่ยปี62นะฮะตั้งแต่ปี62นะครับเป็นสิ่งที่กระทบกับชาวบ้านวิกฤตหอยแครงไทยแล้วเห็นตัวเลขแล้วผมก็โอ้จำได้ละณตอนนั้นรายงานเนี่ยฮะสถิตินะหอยแครงปี58นะปริมาณ900กิโลกรัมต่อไร่ปี59เนี่ยฮะปริมาณลดลงฮะ625กิโลกรัมต่อไร่ปี60นี่คือลดลงมาอีก325กิโลกรัมต่อไร่แล้วปี61ฮะลดลงมาอีกโอ้โหผมจะถามวันนี้ครับท่านเฉลิมเกียรติครับณวันนี้ปัจจุบันปี67ฮะไทย PBS เองเราก็ไม่หยุดยั้งในการนำเสนอเพราะอยากจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชนมันลดลงขนาดไหนครับท่านเฉลิมเกียรติครับครับครับสวัสดีครับผมเฉลิมเกียรติไกรจิตครับที่เพชรบุรีเราเนี่ยเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงเนี่ยที่มากที่สุดนะครับในอ่าวไทยตอนบนนะครับตอนนี้อย่างผมได้เป็นอดีตนะครับเป็นอดีตคนเลี้ยงหอยแล้วปัจจุบันไม่เลี้ยงแล้วครับเราเลี้ยงไม่ได้แล้วครับถ้าเลี้ยงก็ไม่มีจะทานแน่ครับคือเพราะว่าลงทุนไม่ได้แล้วเลี้ยงไม่ได้ครับลงทุนไปก็ไม่ได้ทุนคืนครับจนต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ปลายน้ำเรามีปัญหาในเรื่องของการรับน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำมาปลายน้ำไม่ใช่จะหอยแครงอย่างเดียวนะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูปลาลดจำนวนลงอย่างมากจากเรื่องของปัญหาตะกอนที่สะสมที่ปากอ่าวเนี่ยซึ่งทำให้ดินเนี่ยเราเสียเน่าหมดแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมเนี่ยกับชาวบ้านเนี่ยทำงานร่วมกับอาจารย์นะครับอาจารย์จากมหาลัยมอบุรพาวิทยาศาสตร์ทางทะเลรเราก็เป็นนักวิจัยชุมชนไปด้วยเราก็เก็บตัวอย่างดินน้ำหอยกับอาจารย์เนี่ยเข้าแลบตรวจเราจึงรู้แน่ใจนะครับว่าพื้นที่เราเนี่ยทำไมทุกวันนี้จึงเป็นพื้นที่ที่พอเลี้ยงหอยแครงไม่ได้แล้วนะครับส่วนเส้นทางน้ำเนี่ยผมก็ได้ทำงานร่วมกับจีสตานะครับซึ่งก็มีการใช้แผนที่ของจีสตาเนี่ยในการติดตามเส้นทางน้ำว่าน้ำจากภูเขาเชื่อมโยงกับทะเลยังไงนี่เป็นความชัดเจนทั้งกายภาพทั้งวิทยาศาสตร์นะครับมันจึงตอบโจทย์ว่าทุกวันนี้ปัญหาใหญ่แต่หลายปีแล้วเราก็ได้รับปัญหาอยู่อย่างนั้นไม่มีทางแก้ไขวันนี้เราจึงร้องครับร้องไปที่สภาทนายความเพื่อให้เราช่วยเราครับจนตอนนี้แสดงว่าอาชีพเลี้ยงหอยในพื้นที่จากเคยใหญ่ที่สุดแทบจะไม่เหลือเลยพอเลี้ยงไม่ได้ครับพื้นที่ 15,000 ไร่เลี้ยงได้ประมาณ 1,000 ไร่โอ้หอยที่เคยเลี้ยงได้ที่ฟาร์มเนี่ยเคยได้เลี้ยงได้เนี่ยไร่ละ 2,000 โลค่ะแต่ตอนนี้0ฮะหรือ0เลยนะฮะ0ครับพอมาปี67ครับที่พวกผมไล่มาตั้งแต่ในช่วงปี62ที่เรามีการนำเสนอมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าย้อนหลังไปเนี่ยเราเห็นสถิติคือมันลดลงน่ากลัวมากณตอนนั้นเองนะฮะที่เรานำเสนอข่าวยังไม่มีเทคโนโลยีอวกาศเอามาเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์เพราะตอนนั้นเนี่ยคือท่านเฉลิมเกียรติพูดถึงนักวิชาการท่านก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของผลกระทบมลพิษในพื้นที่ที่ว่าไหลลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้คือเกษตรกรนอกจากทางด้านของพี่เฉลิมเกียรติแล้วเนี่ยยังมีใครที่ต้องหยุดอาชีพนี้ไปไหมฮะก็ส่วนมากเลยครับส่วนมากหยุดครับไม่เลี้ยงเลยแล้วเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพครับค่ะเดี๋ยวนะคะเรานำเสนอตรงนี้เดี๋ยวใครที่อยู่ราชบุรีเดี๋ยวจะหาว่าอู้ไทย PPS ชาวบ้านวันนี้มาโจมตีราชบุรีหรือเปล่าน้ำเสียเนี่ยพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่ามันมาจากฟาร์มหมูราชบุรีค่ะนะเกิดน้ำเสียเนี่ยเราก็แจ้งหน่วยงานคือสิ่งแวดล้อมภาคเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำพิสูจน์ครับว่าน้ำเนี่ยองค์ประกอบของน้ำเสียเนี่ยมาจากไหนถูกครับแล้วเราก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราทำงานวิจัยกับอาจารย์มอบุรพาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะเราก็เก็บตะกอนในพื้นที่เราเข้าแลบพิสูจน์เอาหอยเนี่ยเลือดตรวจแลบเพื่อพิสูจน์ทราบ
อันนี้ทุกอย่างชัดเจนนะเจออะไรในน้ำบ้างคะก็เราเรื่องของแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำก็แล้วก็เป็นเรื่องของสารอินทรีย์แก๊สแอมโมเนียที่มันสะสมมากมาจากโปรตีนโปรตีนมาจากไหนฮะมาจากสัตว์เลี้ยงลูกในนมที่มันปริมาณมากมันมาตลอดจนทะเลเราเนี่ยเป็นทะเลเปิดนะครับปกติเนี่ยเขาสามารถจะบัฟเฟอร์ตัวเขาเองถ้าปริมาณที่มันเหมาะสมมีความสมดุลตอนนี้ทะเลขาดความสมดุลแล้วเพื่อมีการขาดความสมดุลปุ๊บการสะสมสูงทีนี้เรื่องใหญ่ครับทะเลเน่าอย่างก็มีอาจารย์จากมหาลัยเกษตรท่านบอกอยู่แล้วครับถ้าไม่มีการแก้ไขจากต้นทางเนี่ยต่อไปเนี่ยทะเลเน่าทุกวันนี้ทะเลเน่าแล้วครับเป็นจริงครับเรื่องจริงครับพิสูจน์จากวิกฤตปี62ที่เรามีการนำเสนอไปวิกฤตหอยแครงครับเดี๋ยวดูพื้นที่ใกล้เคียงหน่อยไหมฮะได้ครับอยากจะฟังข้อมูลครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแสดงความเสียใจด้วยนะณตอนนั้นพยายามนำเสนอข่าวเพื่ออยากให้แก้ไขปัญหาให้สำเร็จแต่สุดท้ายวันนี้ผมได้ยินมาจากปากพี่เฉลิมเกียรติว่าต้องเลิกอาชีพนี้ไปเลยครับไม่ใช่เฉพาะพี่เฉลิมเกียรติด้วยแต่ว่าคนอื่นวันนี้มีตัวแทนชาวบ้านก็มาด้วยเหมือนกันใช่ไหมมีครับเดี๋ยวคุยกับพี่ปัญญาหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดครับผมในพื้นที่สมุทรสงครามครับกระทบยังไงฮะหากย้อนไปก่อนย้อนไปก่อนหน้านี้สี่ห้าปีมีปัญหาไหมฮะผมจริงๆมีปัญหามาตลอดแต่มันหนักปี63 63 64 65ก็ใกล้เคียงกับวิกฤตหอยแครงเลยครับผมซึ่ง63นี่หนักสุดแล้วเหรอฮะขึ้นใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันมีสะสมมาเรื่อยแหละมาตลอดแล้วมาปัจจุบันเนี่ยผมก็เลิกเลี้ยงปลาสลิดเลิกเลี้ยงเหมือนกันแล้วก็ที่คือผมเลี้ยงปลาสลิดด้วยแล้วเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูน้ำเค็มผมอยู่ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มก็ได้รับผลกระทบจนมาต้องเปลี่ยนอาชีพมาทำร้านอาหารจริงๆไม่มีความรู้เรื่องร้านอาหารเลยก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ลองทำต้องบอกแบบนั้นมันกระทบมากฮะเพราะว่าอารมณ์ทิ้งกับอารมณ์ใช้อะแล้วถามว่าที่พูดเนี่ยก็มีนักวิชาการลงไปศึกษาตะกอนเนี่ยว่ามันมีไอ้แบคทีเรียจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะนี่คนก็บอกว่าไอ้แบคทีเรียเนี่ยคนก็ใช่นะคนก็เลี้ยงลูกด้วยนมใช่แต่ประชากรมนุษย์เราเนี่ยนิดน้อยมากเพราะว่าอย่างเช่นราชบุรีเหมือนเมืองหลวงของหมูอ่ะมีประชากรหมู 4-5 ล้านตัวครับนะฮะที่เขาเลี้ยงกันเต็มที่แต่ถามว่าคนสมุทรสงครามมีแค่แสนเก้านะฮะจริงๆคนรวมกันก็ไม่ถึงล้านไม่กี่แสนคนแล้วมีถังบำบัดแต่เนี่ยมันเป็นน้ำล้างข้อกระฉี่มันที่สะสมลงมาเป็น10ปีแล้วไหลลงสู่ทะเลค่ะนะฮะแล้วที่บอกว่าเลี้ยงปลาสลิดเคยเลี้ยงได้กุ้งเคยเลี้ยงได้สัตว์พวกนี้มันเซนซิทีฟกับน้ำยังไงบ้างคะอย่างนี้ครับในน้ำเนี่ยในถ้าน้ำมันมีของเสียน้ำไม่เป็นสะอาดเพราะว่านักวิชาการไปวัดน้ำเนี่ยอย่างปี63เนี่ยมันเป็นน้ำประเภท5เพื่อใช้เพื่อคมนาคมนะครับน้ำประเภท3ก็แย่แล้วนี่น้ำประเภท5ครับถูกไหมน้ำประเภท3พอใช้น้ำประเภท5มันเสื่อมโทรมนะครับคุณปัญญามองว่าปัญหานี้ที่พยายามแก้ไขมา 3-4 ปีใครแก้ให้คุณได้บ้างที่ผ่านมาจริงๆแล้วผมบอกอย่างนี้นะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเราบอกปัญหาแล้วบอกทางแก้เราไม่ได้บอกแต่ปัญหาอย่างเดียวปัญหาก็คืออันดับแรกเลยอันดับแรกที่จะแก้ง่ายอ่ะ1หน่วยงานต้องบังคับใช้กฎหมายทันทีนะผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกครับบังคับใช้กฎหมายอันนี้ง่ายมากเลยนะสองตัวเองผู้ประกอบการก็ต้องเทรนด์โลกมันเปลี่ยนนะฮะคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือแต้มบุญแต้มบาปเนี่ยมันจะมีเข้ามาต่อไปนะเรื่องคาร์บอนเครดิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรเนี่ยนะฮะเพราะว่าพวกนี้ในคลองจุดไฟลุกนะฮะโอ้มันมีอะไรมีแก๊สมีเทนครับมีแก๊สมีแก๊สแล้วลองทดสอบไปแล้วใช่ครับเอาลงไปเนี่ยเอากำบังครอบนะแล้วก็ย่ำเลนเนี่ยมันจะปุด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 ขึ้นมาเลยโอ้มันต้องสะสมขนาดไหนเนี่ยฮะนะแล้วก็เจาะรูไว้หรือเปิดกำบังเอาไฟแช็กจุดมันจะลุกเลยแล้วขึ้นมานี่เล็บดำปีคันเก่าก็เยอะหมดมันเน่าหมดฮะทีนี้ถ้าแก้ปัญหาแล้วมันแก้ระยะสั้นเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ก็มีชลประทานปล่อยน้ำมาอันนี้ชลประทานปัญหาเวลาน้ำเสื่อมโทรมเนี่ยนาชลประทานก็ปล่อยน้ำมาแค่รักษาระบบนิเวศครับแต่คำถามว่าชลประทานจะมีน้ำมากแค่ไหนแล้วต้องใช้น้ำแค่ไหนในการชำระล้างนี่จริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยต้องหยุดปล่อยสองของเสียในลำคลองต้องดูดขึ้นแต่หน่วยงานของรัฐไม่มีเครื่องจักรครับเขามีแมคโครมันใช้ขุดดินแข็งมันก็เอาดินดีท้องดานตะกอนดินเลนขึ้นเอาดินดีขึ้น
ไอ้แก๊สแคลเนลแอมโมเนียมลิตวัชพืชสารอินทรีย์ทั้งหมดไหลลงคลองเหมือนเดิมครับถูกไหมฮะวัตถุประสงค์ของแมคโครเป็นขุดดินแข็งแต่ชาวบ้านเนี่ยมีเรือดูดเลนวังกุ้งเนี่ยนะเขาดูดเลนพ่นของเสียออกอย่างในภาพเนี่ยค่ะนี่คือช่วยเหลือตนเองใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วจากคลองท้องดานที่เป็นแข็งเนี่ยขึ้นมาจะมีเลนตะกอนเลนจากตะกอนเลนก็เป็นน้ำเพราะนั้นเราใช้เครื่องจักรเนี่ยในการขุดลอกลำคลองเนี่ยผิดวิธีเพราะนั้นของเสียเนี่ยเมื่อไหลลงมาแล้วสะสมในลำคลองเนี่ยเต็มลำคลองแล้วเนี่ยมันก็พัดพาลงสู่ทะเลเพราะมันสะสมไม่ใช่ปี2ปีเป็น10ปี20ปีมาแล้วฮะนะครับปัญหามันถึงได้หนักขึ้นรอวันระเบิดผมจำได้ปัญญาตกทองเนี่ยเป็นปราชญ์ชาวบ้านครับขอบคุณครับที่พยายามที่จะคิดค้นหาวิธีการในการจัดการน้ำอยู่ครับนะตอนที่เราเกิดเราย้อนไปเราจัดการน้ำเนี่ยคือจัดการยังไงฮะคือสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าคือช่วงแรกเลยเนี่ยปัญหาตะกอนเลนเนี่ยมีผมก็ไปทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของสกว.ออกแบบบานหับเผยนะครับคือปิดเผยคือเปิดออกแบบบานประตูระบายน้ำไปทำงานวิจัยร่วมกับชาวบ้านครับแล้วก็ออกแบบใหม่ให้กรมชลให้ใช้สอดคล้องกับพื้นที่สามน้ำรอยต่อสามน้ำครับนะในงานวิจัยเราเนี่ยเราก็บอกว่าจากการออกแบบบานประตูระบายน้ำแล้วต้องดูดเลนออกของเสียออกนี่เลนเนี่ยต้องงานวิจัยเราจบปี50งานวิจัยเราเริ่มปี45จบ50เราทำงานวิจัย5ปีเพื่อให้กรมชลยอมรับแนวคิดของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็กรมชลก็มาออกแบบเป็นบานมาตรฐานให้เรานะฮะออกเป็นแบบบานมาตรฐานให้เสร็จแล้วเรื่องดูดเลนเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเราก็เสนอมาเรื่อยมาเรื่อยๆเลย 4-5 ปีนะจากปี550เนี่ยเราก็ทำเรื่องเรือดูดเลนเนี่ยมาตลอดครับนะเพื่อให้มีราคากลางค่ะนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดจะแก้ได้นี่ต้องทำยังไงครับผมคิดว่าเราคุยกันในเครือข่ายประชาคมคลักแม่กองว่าหลังจากการที่ดูดเลนวันที่6กุมภาเนี่ยเราคิดว่าเราต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นทสทชกรมชลประทานกรมบัญชีกลางแล้วก็มหาดไทยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรพวกนี้มาคุยกันนะเพื่อหาทางออกว่าติดปัญหากับใครราคากลางเพราะว่าเราถนนเนี่ยเรามี2หน่วยงานดูแลนะฮะทางหลวงชนบทกับกรมทางหลวงเครื่องจักรเครื่องมือนี่มีเยอะแยะหมดแต่ทางน้ำเนี่ยเรามี30กว่าหน่วยงานแต่เราไม่มีเครื่องจักรเลยครับเราใช้นวัตกรรมของนอกหมดใช้ผิดวิธีหมดเดี๋ยวไทยพีบีเอสขอไปด้วยได้ไหมคะครั้งนี้ที่มีการเชิญยินดีครับค่ะคือคุณปัญญาที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือบอกว่าแก้ไขปัญหาได้ต้องดูดน้ำออกก่อนตะกอนเลนอย่าเพิ่งปล่อยน้ำมาจากกรมชลเดี๋ยววันนี้ให้กรมชลชี้แจงด้วยนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเลิกปล่อยน้ำแป๊บนึงเสร็จแล้วไปดูดตะกอนดูดเลนขึ้นก่อนดูดน้ำเรือดูดเนี่ยไม่กลัวน้ำฮะมีน้ำเราก็ดูดได้แต่ต้องดูดเลนอย่าใช้เครื่องจักรแข็งอย่างเช่นแมคโครใช่ครับถูกต้องไหมอันนี้คือแนวทางการนำเสนอของชาวบ้านค่ะก็ปูให้คุณชมได้ฟังพอสมควรเนี่ยเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วนานมากอะนานมากแล้วแล้วก็ชาวบ้านต้องการได้รับการแก้ไขยังเป็นการเร่งด่วนดังนั้นฮะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วฮะคนที่จะมาช่วยคลี่คลายฮะเริ่มต้นจากท่านทนายต่อได้ไหมได้นะเพราะฟังไปลำดับหนึ่งแล้วของชาวบ้านนะมีทั้งป่าชาวบ้านก็มาคนที่เคยประสบปัญหาตั้งแต่ปี62วันนี้ผมตกใจจริงว่าเขาหยุดอาชีพนี้ไปแล้วฮะทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะสองท่านที่ผมมีหลายคนนะฮะแล้วสิ่งที่เขาพยายามที่จะไปศึกษามาเนี่ยถึงขั้นมีการวิจัยเองและพยายามสืบค้นว่าต้นทางปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากที่ใดตอนนี้แนวทางครับในการที่ช่วยเหลือชาวบ้านนี่เป็นยังไงฮะครับ ขออนุญาตผมเกริ่นสักนิดครับในเรื่องของชมรมคนรักแม่กองเนี่ยนะครับประชาคมคนรักแม่กองเนี่ยผมก็เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปไปร่วมประชุมด้วยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับในส่วนนี้ก็การนำของพี่ปัญญานะคุณปัญญาก็นำเรื่องเข้ามาที่สภาทนายความแล้วก็ได้มีการรับเรื่องโดยสภาทนายความโดยการนำของท่านดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์ท่านนายกสภาทนายความครับก็ได้มอบหมายให้ท่านสัญญาพัทรสามารถอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการนะครับแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อมครับก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องที่เขามาร้องเรียนนะครับในส่วนของสภาทนายความก็มีการประชุมตั้งคณะทำงานกันก็มีหนังสือไปถึงท่านผู้ว่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3จังหวัดก็มีจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ก็หนังสือนั้นก็เข้าไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องของว่าให้ทางหน่วยงานที่กำกับดูแลท้องถิ่นท้องที่อะไรพวกนี้นะครับให้บังคับใช้กฎหมายนะที่มันมีอยู่แล้วนะครับใช้บังคับใช้กฎหมายแล้วกับทั้งให้ฟื้นฟูบำบัดเยียวยาไอ้น้ำเสียค่ะที่ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่คำถามของชาวบ้านคือแล้วเจ้าของฟาร์มหมูต้องรับผิดชอบอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นคะทางกฎหมายค่ะท่านทางกฎหมายในเรื่องนี้ทางเราก็ได้มีหนังสือไปถึงทางหน่วยงานก็ได้รับการตอบรับมาจากทางจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแต่ว่าคำตอบที่ได้รับมาก็ยังไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์นะครับขออนุญาตในส่วนก็พยายามหาสาเหตุนั่นเดี๋ยวผมขอข้ามไปที่จีสต้าหน่อยได้ไหมครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าดูนักการเนี่ยพยายามเข้าไปขี้ข่ายละเราอยากรู้ต้นเหตุฮะใช้เทคโนโลยีอวกาศเลยเอาเห็นภาพชัดขึ้นเลยฮะอยู่ใกล้น้องแป้งบูดีท่านด็อกเตอร์ฮะค่ะอยากรู้ฮะสาเหตุตกลงน้ำนี่ไหลมาจากที่ไหนยังไงฮะโอเคนะคะท่านสิริลักษ์เตรียมแผนที่มาด้วยวิดีโอค่ะชี้ได้เลยค่ะท่านรองค่ะเชิญค่ะก็ต้องขออนุญาตนำเรียนแบบนี้นะคะว่าในส่วนของจิสนานะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะจริงๆเราจิสนาเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมนะคะการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมระบบภูมิสารสนเทศนะคะในการผ่านจัดการเชิงพื้นที่นะคะในพื้นที่บางตะบูนบ้านแหลมพื้นที่เพชรบุรีนะคะเราลงไปทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายๆภาคส่วนมา 5-6 ปีแล้วนะคะเราลงไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่เองก็มีความเข้มแข็งระดับหนึ่งนะคะแต่ที่ผ่านมาขออนุญาตใช้แผนที่นะคะก่อนจะหน้านี้นะคะขออนุญาตยกออกนิดนึงนะคะคือการดำเนินงานร่วมกันเนี่ยนะคะจากเดิมเนี่ยทางพื้นที่ก็ได้ทำแผนที่เหมือนกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นแผนที่ทำมือนะคะของชาวบ้านนะคะซึ่งในแผนที่ทำมือเนี่ยถ้าดูนะคะท่านจะเห็นว่าก็จะไม่ได้สามารถที่จะบอกตำแหน่งพิกัดอะไรได้มากมายนะคะอย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นโซนฟ้าก็จะเป็นโซนพื้นที่ทะเลนะคะแล้วก็จะระบุได้แค่หมู่บ้านนะคะหมู่1หมู่2อะไรพวกนี้แค่นั้นเองบ้านของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจะอยู่บริเวณค่ะจริงๆถ้าดูนะคะถ้าดูจากแผนที่ทำมือแล้วเทียบก็จะอยู่แค่โซนนี้ค่ะอยู่โซนนี้นะคะถ้าจะให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอขยายนะคะขอขยายเป็นโซนนี้นะคะเหมือนเมื่อกี้ทางท่านปัญญาเองท่านพี่เฉลิมเองพูดนะคะถ้าเป็นโซนของเพชรบุรีนะคะบางตะบูนบ้านแหลมก็จะอยู่โซนแถวนี้นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ประมาณนี้นะคะส่วนถ้าของท่านปัญญาเองก็จะเป็นโซนนี้นะคะก็จะห่างกันทีนี้ถามว่าการทำงานในมุมของการแปลงตำแหน่งต่างๆนะคะจากตำแหน่งที่อยู่บนภาคพื้นดินเนี่ยนะคะแล้วเวลาเราถ่ายด้วยภาพถ่ายดาวเทียมนะคะมันจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพกว้างมากขึ้นนะคะเพราะว่าการแผนจัดการใดๆก็ตามเราจะมองเป็นจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะมันมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะคะถ้าจากแผนที่เนี่ยสิ่งที่เราทำร่วมกับชาวบ้านนะคะเราถ่ายภาพมาเราพอจะบอกได้ว่าเขียวๆพวกเนี้ยเป็นป่าชายเลนนะคะเส้นทางสีฟ้าพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นเส้นทางน้ำหลักนะคะเส้นทางน้ำหลักที่จะลงสู่ทะเลนะคะเขียวๆเป็นตารางพวกนี้ก็จะเป็นข้อหอยนะคะซึ่งตรงนี้เองเราได้ข้อมูลมาทั้งในมุมที่เราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมกับทำงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่คำถามคือน้ำเสียมาจากโซนตรงนี้เดี๋ยวนะคะคือในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราแสดงให้เห็นคือเหมือนจุดสีชมพูพวกนี้คือเป็นตำแหน่งของโรงงานนะคะสีเขียวๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะคะพวกจุดเขียวๆเป็นดาวๆพวกนี้นะคะท่านจะเห็นดาวๆพวกนี้คือที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นฟาร์มเราเรียกว่าฟาร์มเกษตรนะคะการที่จะบอกว่าฟาร์มเกษตรพวกนั้นตรงไหนเป็นฟาร์มหมูตรงไหนเป็นฟาร์มเกษตรประเภทใดๆเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านจะทราบดีนะคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จิซ่าลงไปช่วยก็คือทำให้ท่านเห็นภาพรวมนะคะนะคะเมื่อกี้นี้ท่านรอบอกว่าชมพูนี่คือเป็นโรงงานตรงชมพูเนี่ยค่ะก็จะตามที่เราแปลนะคะก็จะเป็นโรงงานแล้วก็ลงพื้นที่กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็ช่วยคอนเฟิร์มว่ามันเป็นโรงงานนะคะส่วนจุดที่เป็นดาวๆสีเขียวพวกนี้นะคะดาวๆสีเขียวพวกนี้ที่กระจุกอยู่นะคะบางอันก็จะอยู่ตามเส้นทางสายน้ำหลักเหมือนกันนะคะก็พวกจุดเขียวๆกระจายอยู่ทั่วไปก็จะเป็นตำแหน่งโรงงานแต่โรงงานประเภทไหนโรงงานอะไรนะคะก็ต้องดูในพื้นที่นะคะต้องแบบนี้คุณผู้ชมฮะคืออย่างจิซ่าเนี่ยบางทีเราก็จะได้ข้อมูลเนี่ยมาจากทางประชาสัมพันธ์เขาด้วยบางทีใช้ไปอ้างอีกเช่นจุดความร้อนใช่ค่ะซึ่งในการน้ำท่วมจะไหลไปจากจุดไหนไปจุดไหนท่านไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าให้คิดตามใช่ไหมฮะค่ะคืออยากจะเรียนแบบนี้ว่าในการทำงานเนี่ยยิ่งเป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะคือการมองในเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมหลายๆส่วนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพื่อสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะว่าการแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยจากจุดหนึ่งนะคะมันจะมีความเชื่อมโยงกับอีกหลายจุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองไม่ครบถ้วนเราก็อาจจะแก้ปัญหาได้เป็นจุดๆซึ่งมันก็ไม่สะท้อนในเรื่องของการทำงานอย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามส่งเสริมให้พื้นที่เองสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีในการที่จะได้พูดคุยกันภายใต้ตัวข้อมูลเดียวกันตัวพื้นที่ที่มองเห็นภาพร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้ากรณีสมมตินอกรอบฮะท่านฮะบอกได้เลยไหมครับว่าถ้าเกิดเราดูจากแผนที่อวกาศเนี่ยบ่งบอกว่าน้ำมันไหลจากตรงนี้เข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านพอบอกได้ไหมฮะอันนี้คือนอกรอบคือจริงๆเนี่ยโดยหลักการนะคะท่านน้ำมันจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราดูเนี่ยในตัวแผนที่เองเราจะมีเส้นสีฟ้านะคะที่แสดงให้เห็นเส้นทางน้ำหลักๆอยู่แล้วนะคะองค์ประกอบของเชิงพื้นที่ทางกายภาพนะคะท่านก็จะเห็นว่าบางส่วนก็จะเป็นแปลงอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นแปลงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะบางส่วนก็จะเป็นป่าชายเลนนะคะบางส่วนก็เป็นตำแหน่งเกษตรกรรมต่างๆนะคะก็มองว่าด้วยแนวคิดนะคะด้วยทฤษฎีที่น้ำต้องไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำนะคะแล้วสิ่งที่มันอยู่ตามพื้นที่ขอบรอบฝั่งน้ำต่างๆนะคะก็แน่นอนเวลามันมีกิจกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านชายฝั่งหรือกิจกรรมตามริมน้ำมันก็ต้องไหลลงสู่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องดูว่าในบริเวณเส้นทางน้ำหลักๆเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างอยู่ตามโซนเส้นทางพวกนั้นนะคะท่านรองไม่ได้ชี้ชัดว่าน้ำมันจะมาจากอะไรกันแน่แต่ท่านรองกำลังจะบอกว่าลองดูในแผนที่ดีๆมีทั้งโรงงานและมีทั้งฟาร์มเกษตรกระจายอยู่เยอะมากซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนนะคะว่าภาพดาวเทียมเนี่ยมันจะดูเชิงพื้นที่นะคะแมปลงมาเราก็จะเห็นตำแหน่งต่างๆนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมันไม่เหมือนกับพื้นดินพอเราถ่ายมาเราเห็นป่าเป็นป่าใช่ไหมคะในน้ำเนี่ยพอเราถ่ายลงไปปุ๊บเนี่ยองค์ประกอบในน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีการนำน้ำพวกนั้นเนี่ยมาตรวจวัดนะคะมาตรวจสอบว่าองค์ประกอบในน้ำที่พบนะคะจะประกอบไปด้วยสารอะไรบ้างนะคะอันนี้จริงๆแล้วมันก็ต้องช่วยกันในมุมของเอาจิ๊กซอต่างๆเนี่ยมาเติมนะคะเพื่อให้เห็นถึงข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะส่วนอีกในการบริหารจัดการมันจะต้องดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการในภาพรวมร่วมกันของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลพื้นที่ในแต่ละโซนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนั่นเดี๋ยวคุยกฎหมายที่บรรยายแป๊บนึงนะตอนนี้เราเอาภาพเขาเรียกว่าทางอากาศละเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมาสวมละผมมาเข้าใจความหมายละนะแต่ว่าเดี๋ยวคุยให้คุยท่านสมศักดิ์ฮะเพราะว่าท่านรองก็พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายครับอย่างนี้คือเราดำเนินการยังไงดีฮะถ้าเกิดน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วผ่านโรงงานทำกิจกรรมใดๆเนี่ยแล้วมีการลักลอบฮะดำเนินการยังไงดีฮะเพราะว่าชาวบ้านเขาร้องมาว่าอยากให้บังคับใช้กฎหมายเหลือเกินนะขออนุญาตเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเนี่ยนะครับหลักๆมีอยู่3ประการนะครับประการที่1ก็คือว่าการตรวจสอบควบคุมกำกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่จะระบายน้ำลงในแหล่งน้ำนะครับซึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำคูคลองต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ย
จะทราบดีอยู่แล้วว่าสถานประกอบการกิจการต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะงั้นเขาจะต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการอนุญาตอนุมัติในการประกอบกิจการเพราะนั้นตรงนี้นะครับเป็นแนวทางที่หนึ่งในการที่จะต้องควบคุมแหล่งกำเนิดที่มาของน้ำเสียก่อนที่มันจะปล่อยลงมาสู่แหล่งน้ำแล้วก็หน่วยงานจังหวัดหน่วยงานในระดับภาคกรมเนี่ยครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนท้องถิ่นอยู่แล้วในการที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับถึงการต่อใบอนุญาตนะครับเพราะว่ากิจการเหล่านี้นะครับจะต้องต่อใบอนุญาตทุกปีนะครับใบอนุญาตมีอายุ1ปีตามกฎหมายสาธารณสุขเนี่ยนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการตรวจสอบแล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมในการพิจารณาตรวจสอบในเรื่องของการจัดการน้ำเสียว่ามีระบบบำบัดน้ำเสียไหมมีใช้การได้ไหมมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมอันนี้เป็นแนวทางที่1 นะครับแนวทางที่2จะคล้ายๆที่พี่ปัญญาพูดนะครับว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันจะต้องมีการหมุนเวียนของกระแสน้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องมีการขุดลอกตะกอนเลนต่างๆแล้วก็กำจัดวัชพืชพืชน้ำต่างๆพวกนี้ให้น้ำมันสามารถระบายได้มันจะเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวมันก็จะมีการเพิ่มออกซิเจนของมันในตัวนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่2ที่ควรจะต้องดำเนินการแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีประเด็นปัญหาค่อนข้างมากในเรื่องของตะกอนเลนอย่างที่ว่ามันไม่มีการขุดลอกแล้วก็วัชพืชผักตบชวามันก็จะขยายพันธุ์เติบโตรวดเร็วมากมันก็จะเต็มคลองอีกอันนี้แนวทางที่2นะครับแนวทางที่3ก็คือว่าหลังจากที่เรามีการดำเนินการ1กับ2แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ของเราเนี่ยซึ่งสังกัดกรมควบคุมมลพิษเราก็มีทีมงานมีเจ้าหน้าที่มีห้องปฏิบัติการในการเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอยู่แล้วเพื่อที่จะบ่งชี้นะครับสถานการณ์คุณภาพน้ำรวมทั้งมีสถานีวัดน้ำคุณภาพน้ำอัตโนมัตินะครับติดตั้งอยู่ในคลองวัดประดูต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีสถานีอยู่แล้วที่จะบ่งชี้ได้อันนี้เป็น3แนวทางหลักๆที่เราควรจะต้องดำเนินการนะครับทีนี้ในระยะยาวนะครับมันต้องมีการดำเนินมาตรการเหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยนะครับท่านผู้บริหารกรมเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับก็มอบหมายให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยมาจัดทำแผนนะครับจัดแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับออกมาเป็นแผนระยะยาวนะครับปี65ถึงปี70เนี่ยจะระบุรายละเอียดทั้งหมดเลยครับว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำคืออะไรบ้างหน่วยงานไหนที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องทำอะไรบ้างจะระบุไว้ในแผนอย่างละเอียดเลยนะครับเพียงแต่ว่าแผนเราเนี้ยมันจะนำไปสู่การปฏิบัติก็ต่อเมื่อเราส่งให้ทางจังหวัดนะครับทางจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็จะต้องเอาไปดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้ได้ว่าที่เราทำรายละเอียดต่างๆไว้ให้เนี่ยท่านควรจะต้องไปทำอะไรบ้างครับแล้วได้ส่งไปแล้วหรือยังฮะส่งไปแล้วเริ่มบังคับใช้แล้วหรือยังฮะมันมีผลคือเราส่งมอบให้ทางจังหวัดไปแล้วตั้งแต่ปี 65นะครับที่ทำเสร็จ65ใช่ใช่ปีนี้67ไปแล้วแต่ชาวบ้านบอกว่ายังได้รับผลกระทบอยู่ครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอแนวทางปฏิบัติมาตรการต่างๆมันนำไปสู่การปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับค่ะทีนี้นอกจากนั้นมีอีกนิดนึงนะครับอย่างที่บางท่านพูดไปแล้วว่ามันมีการทำ MOU บันทึกข้อตกลงครับระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีเนี่ยร่วมกันว่าเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดควรจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเนี่ยรับเป็นประธานค่ะรับเป็นประธานใน3จังหวัดเนี่ยนะครับครับแล้วก็น่าจะมีการขับเคลื่อนกันในการที่จะดำเนินการทำให้ไอ้ข้อบันทึกข้อตกลงต่างๆที่กำหนดรายละเอียดไว้เนี่ยมันนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงนะครับก็นำเรียนให้ทราบว่าในระยะยาวมันจะต้องดำเนินมาตรการเหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องพอ.สมศักดิ์คะแต่ชาวบ้านบอกมันเจอปัญหานี้มานานพอสมควรเหมือนกันทุกวันนี้ที่เราคุยกันปี67จับมือใครดมได้แล้วหรือยังคะว่าต้นตอน้ำเสียจริงๆมันมาจากที่ไหนแล้วสั่งลงโทษค่ะครับเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับเรามีประกาศกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำหนดให้สถานประกอบการเลี้ยงตะกอนเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดพิษที่ต้องควบคุมนะครับควบคุมการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือออกสู่ภายนอกเขตที่ตั้งรวมทั้งมีการประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็มีการปรับแก้มาตรฐานหมายถึงว่ากดตัวเลขให้ต่ำลง
พื่อให้มาตรฐานมันเข้มข้นขึ้นอันนี้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อตั้งแต่ต้นปี66ครับเพิ่มพารามิเตอร์ที่มันอย่างเช่นตัวฟอสฟอรัสรวมเนี่ยซึ่งจะมีปัญหากับคุณภาพน้ำเนี่ยก็กำหนดเข้ามาอยู่ในมาตรฐานตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยนะครับเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษนะครับมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบระบบการจัดการน้ำเสียของฟาร์มถุกรโรงงานอุตสาหกรรมอาคารปั๊มน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนั้นที่ถูกประกาศที่ต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเจ้าพนักงานของเราเข้าไปตรวจสอบซึ่งปัญหาน้ำเสียเนี่ยผมเองอยู่ที่นี่มา20กว่าปีครับแล้วก็รับทราบแล้วก็เข้าไปร่วมในการดำเนินการเนี่ยครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของฟาร์มถุกรนะครับมีหลายฟาร์มที่เราตรวจสอบพบว่ามีการระบายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมออกแหล่งน้ำเราก็ดำเนินการไปสู่ขั้นกระบวนการปรับเป็นรายวันฮะปรับรายหนึ่งก็หลายแสนอันนี้ปรับทางปกครองนะครับครับเราดำเนินการถ้าเขาปรับปรุงระบบไม่ได้ตามภายในเวลาที่เรากำหนดเนี่ยก็จะถูกปรับเป็นรายวันค่ะปรับเป็นรายก็หลายรายที่โดนไปแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเราตรวจพบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นในการที่ดำเนินการทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนอื่นๆที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยก็ต้องท้องถิ่นเป็นหลักในการที่จะต้องเอาอย่างเช่นเอาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของเราเนี่ยไปดำเนินการต่อในเรื่องของตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของพ.ร.บ.รักษาความสะอาดเรื่องของการถ่ายทิ้งสิ่งปฏิกูลแล้วแต่ต้องไปดำเนินก่อนตามการต่อในกฎหมายเหล่านั้นนะครับอันนี้ของเราจะซัพพอร์ตในเรื่องของผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะครับเอาไปใช้ต่อค่อยๆคลี่ปมให้เห็นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าท่านสมศักดิ์เนี่ยพูดถึงฟาร์มสุกรมีการลักลอบแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอยู่ณตอนนี้แต่อยากได้ทางแก้ไขเหมือนกันนะเผื่อว่าจะวกกลับมาคุยกับท่านสมศักดิ์คุยกับท่านคณิตฮะแก้ไงดีฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยของชลประทานเนี่ยมันจะแยกว่าคลองส่งคลองระบายนะฮะคลองส่งน้ำเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจอยู่ถ้าใครทิ้งน้ำเสียแล้วก็แจ้งความเลยครับนะนี่ถ้าเป็นคลองระบายเนี่ยมันเป็นคลองธรรมชาติคลองธรรมชาติที่เราประกาศเป็นทางน้ำชลประทานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปัญหาที่เกิดนี่เกิดจากคลองระบายน้ำซึ่งเป็นคลองธรรมชาติใช่ไหมฮะทีนี้คลองระบายน้ำเนี่ยก็ระบายมาจากทุกที่อ่ะระบายมาจากพื้นที่เกษตรกรรมมันวิ่งผ่านชุมชนอะไรอย่างเงี้ยฮะผ่านตัวเมืองอำเภอปากท่อนะครับผ่านตลาดปากท่อมันก็มีน้ำทุกน้ำนะฮะมันก็มารวมกันนะครับมันจะไปโทษอะไรมันก็ต้องไปดูให้มันแน่ชัดก่อนทีนี้เดี๋ยวนี้จะแป๊บนึงนะเพราะว่าชาวบ้านเขามีผลอะไรผลที่เขาไปตรวจสอบมาว่ามันเกิดจากอะไรครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งจากสัตว์สีเท้าเลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ในส่วนของเราเนี่ยพอมันเกิดน้ำเสียหรือว่าเกิดการร้องขอจากชาวบ้านเนี่ยเราก็ส่งน้ำดีเนี่ยจากคลองส่งเนี่ยจากคลองส่งน้ำชลประทานเนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อจะไปผลักดันน้ำเสียน้ำเค็มทุกน้ำนะครับที่เขาต้องการเราก็ส่งไปช่วยเพื่อรักษาระบบนิเวศครับนะเพราะน้ำชลประทานเนี่ยน้ำหลักๆของเราที่อยู่ในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะแบ่งมาใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภคนะครับน้ำเพื่อการเกษตรกรรมโอ้โหบริโภคนี่ก็ไปทำประปานะฮะประปาปากท่อแล้วก็พวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมไปถึงระบบนิเวศรักษาระบบนิเวศซึ่งระบบนิเวศเรามีให้ตลอดครับคือท่านกำลังจะสื่อสารว่าทุกวันนี้ช่วยอยู่คือการปล่อยน้ำเข้าไปช่วยไปเจือจางน้ำเสียไปเจือจางน้ำเสียงั้นขออนุญาตถามคนในพื้นที่คุณปัญญาคะการปล่อยน้ำของกรมชลช่วยได้ไหมคะหรือมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทางคะใช่ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเส้นทางน้ำเนี่ยจังหวัดราชบุรีเนี่ยเส้นทางน้ำธรรมชาติเนี่ยมีไม่กี่เส้นพอมาถึงจังหวัดสมุทรสงครามลงคลองพระประดูจะแตกเป็นนิ้วมือเลยเป็นที่ต่ำนะเส้นทางน้ำก็ไหลลงมาจากข้างบนน่ะจากเทือกเขาตะนาวสีไหลลงมาหาทะเลจะเป็นแบบนั้นฮะทางน้ำเนี่ยทีนี้คำถามคือชลประทานมีการซ่อมคลองในหน้าแล้งชลประทานไม่ได้มีน้ำตลอดแล้วหน่วยงานเวลามาวัดก็วัดแต่น้ำไม่ได้วัดตะกอนชลประทานปล่อยน้ำมาเป็นน้ำดีพอชลประทานหยุดปล่อยน้ำเป็นแหล่งน้ำเสื่อมโทรมจะเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ปัญหาเนี่ยไม่รับการแก้ไขเพราะว่าเราผลักดันจนเกิด MOU 3จังหวัดแต่ที่ผ่านมา MOU ไม่เคยประชุมกันเลย จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยประชุมกันทุกเดือนนะฮะ ข้าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเข้มข้นเลยแก้ปัญหาเข้มข้นแต่ปัญหาไม่ได้เกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามครับฉะนั้นเลยแก้ยากแต่ว่าจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็ไปกวดตรวจลงมะพร้าวตรวจที่ทุกกิจกรรมตรวจโรงงาน
ทั้งจังหวัดเราเนี่ยทำเต็มร้อยเลยผมให้คะแนนนะแล้วก็ทางชลประทานก็ประสานชลประทานด้วยกันนี่ปัญหาเนี่ยคือถามว่าวันนี้ถ้าหยุดปล่อยเลยเนี่ยน้ำยังดีไหมไม่ดีหรอกครับเพราะของเสียมันมาอยู่ก้นลำคลองอยู่ในทะเลแล้วเพราะมันถูกปล่อยมานับเป็น10ปีถูกไหมฮะมันต้องแก้ไขอย่างเช่นจะบอกว่าในลำคลองเนี่ยเราใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์มันต้องของเสียขึ้นแล้วทะเลเองเนี่ยก็ต้องไปคาดทำให้แก๊สไข่เน่ามันระเหยให้มันออกไปให้มันระเหยออกไปแล้วถึงจะกลับไปเลี้ยงใหม่ได้ในลำคลองก็เหมือนกันนี่ถ้าเราเข้าใจผิดเราจะแก้ปัญหาแบบลิงแก้แหเหมือนแก้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเพราะฉะนั้นล่าทางเครือข่ายประชาคมและแม่กองเนี่ยก็มองว่าวันที่27เดือนนี้จะมีประชุมแก้ไขปัญหาคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่นะเราก็จะเสนอปัญหานี้แล้ววันที่5มีนาจะมีประชุมคณะกรรมการแก้อนุกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดเราก็จะเสนอปัญหาว่าถ้าจะแก้เนี่ยมันจะต้องเอาคนตัดสินใจได้มาเข้าเวทีครับเอาคนตัดสินใจได้เข้าเวทีแล้วพี่ปัญญามีข้อเสนออะไรอีกฮะที่จะหาทางออกเรื่องนี้ให้ได้ฮะเพราะว่าสมุทรสงครามฟังมาแล้วแข็งแกร่งอยู่แล้วครับแต่ที่อื่นน่ะอารมณ์ทิ้งอารมณ์ใช้อ่ะคือจริงๆแล้วมันต้องแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวถูกไหมฮะสั้นคือดูดโคลนออกเหรอคะคืออย่างนี้ครับดูดโคลนยังมีปัญหาว่าราคากลางมีปัญหาอีกเครื่องมือจักรเครื่องมือยังไม่มีค่ะตอนนี้เครื่องจักรก็อะไรก็ยังไม่มีใครควรเป็นเจ้าภาพคะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ย30กว่าหน่วยงานน่ะถูกไหมครับหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ใครหน้าที่มันน่ะครับถูกไหมฮะนั่นอยู่แป๊บนึงผอ.คณิตฮะอันนี้ช่วยได้ไหมฮะยังไงนะฮะช่วยได้ไหมฮะตามที่นี่พี่ปัญญาก็พูดมาฮะเจ้าภาพเรือค่ะคือกรมเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเขาก็พยายามจัดหามาแต่นี้มันไม่เข้ากับพื้นที่เรือดูดโคลนเนี่ยจัดหาจะไม่เข้ากับสภาพพื้นที่ยังไงไม่เข้ากับพื้นที่คือลงไม่ได้ของเราเครื่องจักรเราใหญ่โอ้ท่อดูดใหญ่มากเครื่องจักรใหญ่ฮะแต่อันนี้ของเขาเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นพื้นบ้านค่ะคือประดิษฐ์โดยชาวบ้านปูนะฮะปูนปัญญาพื้นบ้านแต่มันก็ประหยัดงบดีนะประหยัดแล้วก็ใช้ได้ครับแล้วสามารถหยิบเข้าไปอยู่ในโครงการได้ไหมคะก็เราก็เคยประชุมกันหลายครั้งแล้วนะครับมากรมมาดูหลายครั้งแล้วฮะมันติดตรงไหนคะท่านคือของเรามันเครื่องจักรมันใหญ่อ่ะแล้วท่านสามารถใช้เครื่องจักรชาวบ้านที่ชาวบ้านนำเสนอได้ไหมคะก็ต้องเอาไปเสนอกรมฮะพี่ปัญญาดิแป๊บนึงเห็นกำลังยิ้มอยู่เลยยังไงฮะคืออย่างนี้ครับตอนนี้กรมน้ำซื้อจะกำลังจะซื้อเรือดูด8ลำ450กว่าล้านโอ้โหแต่เรือชาวบ้านลำไม่ถึงล้านครับค่ะทีนี้เรือเนี่ยเราบอกว่าจริงๆแล้วหน่วยงานเนี่ยต้องมาดูของชาวบ้านแล้วก็เอาไปทำใหม่ให้มีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ถูกไหมฮะแต่ของชาวบ้านเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมีขนาดจิ๋วนะฮะแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ใหญ่แต่มันใหญ่มากไม่มีเพราะว่าลำคลองมันก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ครับชาวบ้านใช้ดูดตั้งแต่เครื่องฮอนด้า3แรงจนถึง18ล้อหัวลากนี่ของชาวบ้านใช้ซื้อเครื่องเชียงกงรัฐซื้อไม่ได้อีกมาติดระบบระเบียบราชการเนี่ยเยอะฮะทีนี้มันต้องแก้ไงว่าถ้าจะซื้อของนอกเลยก็ได้เครื่องยนต์น่ะถูกไหมก็ไปซื้อของนอกมาสิไอ้เนี่ย8ลำ400ไอ้เกือบ500ล้านเนี่ยถูกไหมฮะค่ะก็ไปซื้อของนอกมาแล้วก็มาให้คนไทยประดิษฐ์พี่ปัญญาแต่พี่ปัญญามองว่าปัญหาน้ำเสียตรงนี้มันดูดโคลนดูดเลนออกแล้วมันจะหายจริงๆใช่ไหมคะต้องหยุดปล่อยของเสียดูดของเสียขึ้นหยุดปล่อยก็คือต้นทางที่จังหวัดต้นทางหยุดปล่อยก่อนใช่ฮะแล้วระหว่างทางเก็บของเสียขึ้นของเสียนี่ก็ต้องเอาเรือลำตามที่ใช่ปัญญาเสนอมาคือเรือของรัฐไม่มีตัวรวมเลนพอไม่มีตัวรวมเลนเนี่ยมันดูดน้ำได้ 90% แล้วก็ดินได้ 10% ให้น้ำพาไปเป็นพันเมตรแต่เรือชาวบ้านเนี่ยมันดูดเนื้อเลยไม่เอาน้ำครับนั้นแบบนี้แป๊บนึงเผื่อว่าหน่วยงานใครที่เป็นระดับหัวขึ้นไปนะฟังอยู่เนี่ยเอาตามแบบพี่คณิตเอาตามกับพี่ปัญญาได้ไหมและพอคณิตฮะพอเป็นไปได้ไหมนำเสนอนโยบายตามที่ชาวบ้านเขาเสนอไปสู่ที่ด้านบนได้ไหมฮะครับเพราะเคยมาทดลองหลายครั้งแล้วทราบอยู่แล้วหลายครั้งแล้วนี่มากี่ปีแล้วที่แบบว่าทดลองเมื่อสักปีที่แล้วมั้งนะฮะแล้วเสนอไม่ผ่านแล้วครับหรือยังไงฮะเรามีอยู่แล้วไงเรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วมาลองแต่นี่ว่ามันไม่เหมาะกับพื้นที่แล้วจะทำไงให้มันเหมาะให้เล็กลงก็ต้องเล็กลงฮะต้องเล็กลงไม่ใช่ฮะคือต้องมีตัวรวมเลนต้องมีตัวนั้นรวมเลนตัวรวมเลนนี่ของราชการเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมของนอกหมดราคาแพงแต่วัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ย
ชาวบ้านที่คิดเนี่ยณหน่วยงานเนี่ยต้องมาร่วมกับชาวบ้านแล้วคิดออกมานะทำเป็นแบบให้ใช้ได้จริงนะดูดเลนได้จริงแล้วก็พร้อมขนย้ายขนถ่ายใส่รถ10ล้อไปทำปุ๋ย อะไรพวกเนี้ยก็ยังติดอีกว่าตะกอนเลนก้นคลองที่เน่าเสียเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยเป็นปุ๋ยนะก็ติดเป็นทรัพย์สินอีกเวลาขนย้ายมาติดเยอะฮะจึงต้องเชิญหน่วยงานทั้งหมดมาคุยเพื่อหาทางออกทางนี้จำเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีมาร่วมกันออกแบบด้วยไหมฮะก็ยิ่งดีฮะดีไหมฮะดีใช่ไหมดีฮะผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยได้ไหมคะผมว่าผู้ว่าประชุมเรื่องเนี่ยมันเขาตั้งคณะกรรมการนะคือผมเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กองไอ้ลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบนะกรรมการลุ่มน้ำแม่กองก็เสนอเรื่องนี้เรื่องการแก้ไขเนี่ยแล้วตอนนี้ประชาคมเราก็มีคนที่เป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยอยู่หลายคนครับเราก็ผลักดันว่าถ้าเห็นปัญหามันติดแบบเนี้ยมันต้องเอาคนที่ตัดสินใจได้เลยหัวแล้วมาคุยคืออย่างที่เห็นในภาพนี้ต้องออกแบบมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมใช่โคนออกไปมันคือถามว่าดูดไปส่งไปพันเมตรเนี่ยดูดน้ำ90เลน 10% เนี่ยเอาไปทิ้งที่ไหนใครให้ทิ้งแล้วน้ำเลนก็จะไหลลงคลองลงที่ต่ำอยู่ยังเหมือนเดิมมันเหมือนเด็กเล่นไขของอ่ะมันไม่ได้แก้ปัญหาจริงเวลาขนมาชาวบ้านบอกโอ้โหมาเคนมาอะไรมาเหมือนคณะขนลงใหญ่แต่จบเหมือนเด็กเล่นลิเกมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยเราต้องเลิกทำและสิ่งแบบนี้เอาละพอต่อจิ๊กซอได้คือหนึ่งชาวบ้านนำเสนอต้องหยุดปล่อยที่ต้นทางก่อนไม่แน่ใจเรามาจากจังหวัดอะไรแต่ต้องหยุดปล่อยเสร็จแล้วดูดเลนขึ้นไปดูดเลนใช่ว่าจะเสร็จคุณผู้ชมคะต้องหาที่ทิ้งอีกแต่ยังติดเรื่องของข้อกฎหมายวันนี้ได้ทางออกกึ่งหนึ่งก่อนเข้ารายการรับปากกับชาวบ้านไว้แล้วนี่คือ EP 1นะพี่เดียวนะ EP 2เราไปแน่วันที่2มีนาคมนี้ในพื้นที่ค่ะคืออย่างที่พี่ปัญญาบอกมาว่าหลายภาคส่วนต้องมาช่วยกันเราอยากให้เกิดความสวยงามนะฮะไม่ใช่เชิญใครเพื่อมาทะเลาะกันนะต้องการหาทางออกโดยแท้จริงชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาเป็น10ปีแล้วเนาะ10 20ปีแล้วอ่ะพี่ปัญญาอะไรผมมองอย่างนี้ฮะเราต้องมองปัญหาเป็นศัตรูค่ะแล้วอย่ามองคนหรือหน่วยงานเป็นศัตรูเรามองปัญหาเป็นศัตรูแล้วเราจะแก้ปัญหาได้เยี่ยมเราต้องเป็นมิตรกันแล้วหาทางออกไปด้วยกันนั้นจับมือไปด้วยกันใช่ครับจับมือแล้วเดินไปด้วยกันมองปัญหาเป็นศัตรูอย่ามองคนเป็นศัตรูใครทำดีต้องส่งเสริมนะใช่ครับนะขอคณิตฮะช่วยผลักดันได้ไหมฮะครับนะนี่ผมบอกว่าเดี๋ยวครับแล้วนะก็อย่างนี้เดี๋ยวผมลงพื้นที่กับน้องแป้งทีมงานเนี่ยรายการไปเพื่อไปสะท้อนปัญหาแล้วก็หาทางช่วยกันถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนฟังอยู่นะฮะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานที่อยากจะให้มาร่วมกันแม้แต่ว่ามหาวิทยาลัยที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีมาทั้งออกร่วมกันเนี่ยแล้วเนี่ยเราเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีอวกาศนะฮะนะเห็นวันนี้ชัดเจนนะนอกเหนือจากวิชาการที่เคยบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเนาะเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปหน่วยงานที่ต้องมาเพิ่มเติมคือ3จังหวัดค่ะราชบุรีเพชรบุรีและสมุทรสงครามเดี๋ยวเจอกันแน่บนเวทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเป็นขอบคุณทุกท่านนะครับ